สวัสดีครับผมรัฐการเปี่ยมมงคลครับสวัสดีครับผมกรพัฒน์ปรเชษฐ์ครับครับเอสวันนี้ศุกร์ที่31สิงหาคมนะครับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยอาทิตย์นี้นะครับวีคนี้ที่ผ่านมาถือว่าเริ่มดูดีขึ้นหลังจากที่เซตเกาะตัวอยู่บริเวณ 1,700 จุดมาสักพักนึงเนี่ยตอนนี้เริ่มทะลุผ่าน 1,720 จุดขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าหลายคนก็ยังมีคำถามเยอะมากนะครับสำหรับตลาดหุ้นว่าแนวโน้มจากนี้ไปจะเป็นยังไงสิ่งแรกที่เห็นก็คือว่านักทุนต่างชาติยังขายอยู่นะครับวันนี้เนี่ยขายมากกว่าตอนที่เซตทำโลช่วงปลายเดือนมิถุนาด้วยซ้ำนะครับเป็นนักทุนภายในประเทศกับสถาบันภายในประเทศเนี่ยที่ซื้อเยอะมากนะครับ 30,000 กว่าล้านอันที่2คือเวลาครึ่งปีหลังเนี่ยเราเหลือกันประมาณสัก5เดือนสุดท้ายเนี่ยนักทุนรายย่อยซึ่งก็ตอนนี้ดูเหมือนกับว่ามั่นใจตลาดมากขึ้นเนี่ยเขาอยากรู้ว่าแนวโน้มจริงๆ5เดือนนี้มันเป็นการขาขึ้นจริงไหมหรือเป็นขาขึ้นที่เรียกว่า strong หรือ solid แบบมั่นใจว่าถือหุ้นได้เนี่ยยังมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยแนวโน้มตลาดในครึ่งปีหลัง5เดือนสุดท้ายกันนะครับว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงครับเอ็ดครับแล้ววันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบลจ.ทาลิสนะครับซึ่งจะให้มุมมองฝั่งสถาบันนะครับสวัสดีครับพี่ประภาสครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประภาสผมขอเริ่มคำถามแรกนะครับก่อนที่เราจะไปคุยถึงครึ่งปีหลังนะครับเอาภาพ8เดือนที่ผ่านมาก่อนว่าการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยต้นปีไปทำพีคไว้ 1,852 จุดช่วงกุมภาหลังจากนั้นเนี่ย 4-5 เดือนเนี่ยเป็นขาลงมาโดยตลอดเลยแล้วเพิ่งมาเริ่มรีบาวเนี่ยช่วงประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดคาดตามคาดหรือว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์คุณประภาสมั้ยครับก็ค่อนข้างผิดคาดนะครับจริงๆในปีนี้เนี่ยเรามองว่าโดยภาพรวมทั้งปีเนี่ยหุ้นเนี่ยไม่น่าจะหลุดต่ำกว่า 1,700 จุดเนี่ยมากมายอะไรครับนะแต่สุดท้ายหุ้นก็หลุดไปต่ำกว่า 1,600 ด้วยซ้ำไปถึง 1,580 ครับนั้นก็ต้องถือได้ว่าผิดคาดพอสมควรทีเดียวนะครับครับแล้วก็ประเด็นถัดมานะครับคือหลายคนอยากรู้ว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยนะครับหลายฝ่ายกังวลกันมากเรื่องตัวการค้าระหว่างประเทศนะครับเรื่องตัวเทรดวอร์กำลังกดดันเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมีดาวไซด์นะครับคำถามคือผลกระทบทางอ้อมหรือทางตรงต่อไทยเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในส่วนตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยตอบรับไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับในฐานะที่เราเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นซัพพลายเชนของจีนอยู่นะครับจะโดนผลกระทบเยอะมากน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่าถ้าแยกเป็น2ประเด็นคือประเด็นเศรษฐกิจกับตัวตลาดหุ้นนะครับเอาประเด็นแรกก่อนผมว่าในเรื่องของผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยก็จากที่ผ่านมาที่ได้ติดตามข่าวจากนักวิเคราะห์ต่างๆที่ประเมินดูเนี่ยจริงๆมันแน่นอนมันคงต้องมีทั้งบวกทั้งลบนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเอาภาพออกมาในเชิงของสิ่งที่เรากลัวกันนี่มันเกิดขึ้นจริงก็คือในเรื่องของการกีดกันการค้านี่มันเกิดขึ้นนะครับท้ายที่สุดแล้วตัวเลขที่ว่า200,000 ล้าน 200,000 ล้านแล้วสหรัฐอเมริกาจะขึ้นภาษี 25% เนี่ยในช่วงปลายปีนี่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมคิดว่าผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจจีนเนี่ยอันนี้มีแน่นอนนะครับผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมคิดว่าเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคู่ค้ากับจีนเนี่ยค่อนข้างมากในเชิงการค้าปัจจุบันก็เกือบ 10% ละครับเราส่งออกไปยังจีนนะครับงั้นถ้าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีการส่วนเซลงเนี่ยแน่นอนการบริโภคก็อาจจะลดลงนะครับในแง่ของการท่องเที่ยวเราก็รู้กันดีว่านักเที่ยวจีนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวลงเนี่ยก็คงจะทำให้ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเนี่ยมีด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือในเชิงของตัวเศรษฐกิจนะครับในเชิงของซัพพลายเชนก็คือว่าการที่จีนเนี่ยสินค้ามีราคาแพงขึ้นที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยแน่นอนว่าการที่ทางด้านสหรัฐอเมริกาเนี่ยคู่ค้าที่เขาสั่งซื้อสินค้าจากจีนอาจจะหาที่ใหม่ๆในการซื้อสินค้าเนี่ยตรงนี้เราอาจจะได้ในเชิงบวกได้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเศรษฐกิจผมว่ามีทั้งบวกทั้งลบนะครับคงต้องไปดูรายอุตสาหกรรมและรายธุรกิจแล้วว่าใครจะได้บวกได้ลบยังไงแต่แน่นอนว่าถ้าสงครามการค้าเกิดขึ้นเนี่ยภาพรวมโดยเชิงเศรษฐกิจแล้วก็โดยเชิงเซนติเมนต์เนี่ยผมคิดว่ามันจะส่งผลในเชิงลบต่อตลาดหุ้นนะครับซึ่งในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาภาพชัดเจนเลยนะครับว่าตลาดหุ้นก็ค่อนข้างที่จะในฝั่งประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยก็ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะจีนถ้าไปดูตัวเลขตลาดหุ้นจีนก็ลดลงมาประมาณเกือบ 20% นะครับตั้งแต่ต้นปีฉะนั้นผมคิดว่าในแง่ของตัวถ้ามาพูดถึงตัวตลาดหุ้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้รับผลกระทบเนี่ยเร็วกว่าแล้วก็มากกว่านะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีความอ่อนไหวสูงกว่านะครับภาพจากนี้ไปถ้าหากว่าสิ่งต่างๆที่เราพูดกันเนี่ยมันเกิดขึ้นในเชิงลบเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยในเดือน2เดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะยังเป็นช่วงเวลาที่ควรจะต้องระมัดระวังตัวพอสมควรครับก็ดูเหมือนประเด็นนี้น่าจะลากยาวไปถึงการเลือกตั้งกลางเทอมของเขานะครับก็เท่าที่ติดตามดูข่าวสารก็ชัดเจนว่า
ทางด้านสหรัฐอเมริกากับจีนจะเจรจาอีกทีนึงก็คงเป็นในเดือนพฤศจิกายนนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงกันยาตุลาก็คงเป็นช่วงสุญญากาศนะครับคงมีข่าวสารมาอยู่เรื่อยๆว่าทีมงานทั้งสองฝ่ายมีจะมีการเจรจาไปในเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่เบื้องต้นก็พบได้เลยว่าการเจรจาก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรมากมายแล้วก็ตอนหลังก็มีไปที่ตุรกีด้วยเทรดวอร์ด้วยนะครับแล้วทีนี้คำถามคือถ้าช่วงจากวันนี้ถึงพฤศจิกาเนี่ยแนวโน้มมันจะดูซอฟต์ลงหรือมันจะดูรุนแรงขึ้นครับผมคิดว่าพัฒนาการของการกีดกันการค้าที่มันไม่ได้ลดลงเลยนะครับแล้วก็มันมีการแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆด้วยในรูปแบบที่อาจจะไม่ได้กีดกันการค้าอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นรูปแบบในเรื่องของการที่เรียกแซงชั่นใช่ไหมภาษาไทยเขาใช้อะไรนะความบาดครับความบาดใช่ไหมฮะซึ่งก็ในหลากหลายรูปแบบก็อย่างอิหร่านก็คงเป็นในเรื่องของนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ก็ว่ากันไปส่วนตุรกีก็เป็นในเรื่องของการก่อการร้ายอะไรต่างๆก็ว่ากันไปผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าประเทศเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากจีนที่ได้รับผลกระทบในเชิงของการกีดกันการค้าแล้วเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบในเชิงของการคว่ำบาตรเนี่ยต่อเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผลกระทบที่มันลากไปต่อก็คือในเรื่องของค่าเงินนะครับก็คือค่าเงินตุรกีที่มันด้อยค่าลงพอประเทศนึงเนี่ยมีค่าเงินที่ด้อยค่าเนี่ยมันจะกระทบต่อเพื่อนรอบบ้านเขาแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าตุรกีก็เป็นประเทศที่อยู่ในทั้งยุโรปและอยู่ในทั้งเอเชียแล้วก็เป็นประเทศที่มีธุรกิจขนาดเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นประเทศลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้เป็นแบงก์ต่างประเทศเป็นแบงก์ต่างประเทศเนี่ยที่ปล่อยหนี้กันหลักหมื่นล้านแสนล้านอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นในเรื่องของความกังวลกันว่ามันอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อประเทศที่มีเขาเรียกว่ามีสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ได้แข็งแรงนักนะครับในเชิงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มันจะเริ่มด้อยค่าเนี่ยมันเริ่มมานะครับไปที่ตุรกีไม่พอไปที่อิหร่านไม่พอตอนนี้เริ่มจะไปที่อาร์เจนตินานะผมกังวลว่าในช่วงเดือน2เดือนนี้ถ้าประเด็นการกีดกันการประเด็นการเซ็นชั่นนะครับมันมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมเกรงว่าจะเป็นไปในทิศทางนี้เนี่ยผมคิดว่าความกังวลอีกประเด็นนึงที่จะมาในเดือน2เดือนนี้คือในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งเวลาประเด็นอัตราแลกเปลี่ยนมันมาเนี่ยมันจะส่งผลต่อในเรื่องของการทำ asset allocation ของพวกสถาบันในระดับโลกนะครับดังนั้นผมคิดว่าตลาดพวก emerging market ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้เนี่ย sensitive. ผมคิดว่ามันจะ sensitive แล้วก็จะปั่นป่วนนะครับในช่วงสักเนี่ยเดือนกันยาตุลาซึ่งยังเป็นช่วงที่อาจจะยังขาดข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกโอเคงั้นเหมือนคุณประภาสก็หินแล้วว่า 2-3 เดือนข้างหน้าต้องระวังปัจจัยต่างประเทศนิดหน่อยนะครับครับประเด็นถัดมานะครับคือเรื่องตัวประเด็นดอกเบี้ยเนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณภาพมองไงบ้างเพราะว่าล่าสุดเองต้องบอกว่าเฟดแอตแลนต้านะครับซึ่งเป็นคนที่มีสิทธิ์โหวตนะครับแล้วก็เฟดดัลลัสเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณนะครับว่าดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐเองเนี่ยนะครับอาจจะทำไม่ได้ตามดอทพลอตนะครับก็คือเดิมทีเนี่ยปีนี้ต้องขึ้นอีก2รอบนะครับปีหน้าเนี่ย3รอบนะครับตัวเฟดแอตแลนต้าก็บอกว่าปีนี้อาจจะขึ้นได้แค่รอบเดียวนะครับส่วนเฟดดัลลัสเองเขามองว่าวงจรปรับดอกเบี้ยสู่นโยบายการเงินปกติของสหรัฐเองเนี่ยอาจจะจบอีกแค่3-4รอบเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันต่างกับแกปที่เคยวางไว้ประมาณสัก5รอบตรงนี้จะเป็นภาพที่เป็นบวกต่อตัวตลาดเอเชียมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าดูเหมือนเริ่มเห็นตัวนโยบายการเงินตึงตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เร่งขนาดนั้นครับผมครับก็แน่นอนถ้าดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากในช่วงปี2ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะสร้างแรงกดดันที่น้อยลงกับประเทศที่ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยเพิ่งขึ้นมาหรือกำลังขึ้นยกตัวอย่างไทยดอกเบี้ยเราจะไม่ขึ้นเนี่ยดังนั้นถ้าหากว่าดอกเบี้ยเขาขึ้นเร็วเนี่ยมันจะสร้างแรงกดดันต่อประเทศทั่วโลกเลยที่อาจจะต้องมีการปรับดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนก็คงไปส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศนะครับดังนั้นการที่ส่งสัญญาณว่าจะไม่เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็น่าจะสร้างความกังวลใจน้อยลงนะครับเลยช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นทั้งโลกเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีทีเดียวนะครับจริงๆประเด็นนี้จะส่งผลกระทบต่อดอลลาร์อินเด็กซ์จากจุดนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นการส่งสัญญาณออกมาหลังจากโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยส่งสัญญาณว่าดอลลาร์เนี่ยดูแข็งค่าเกินไปนะครับอีกภาพนึงก็คือดูเหมือนเจ้าที่เฟดเองเนี่ยเริ่มมองในเรื่องตัวฝั่งดาวไซด์ของเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับว่าสงครามการค้าอาจจะทำให้เศรษฐกิจมันดูน่ากังวลนะครับนั่นเป็นจุดที่ทำให้ตัวนโยบายการเงินมันดูเหมือนจะรีแลกซ์ขึ้นจริงๆถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเราควรจะมองบวกว่าดอกเบี้ยขึ้นช้ากว่าที่คิดหรือว่าสีโลกดูน่ากังวลมากขึ้นครับผมคิดว่าในแง่ของความกังวลของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีอยู่นะครับ
พราะว่าแต่ละคนก็มองอยู่แล้วว่าการที่สหรัฐอเมริกานี่ขึ้นดอกเบี้ยมาตั้งประมาณสัก3ปีละนะครับและเป็นประเทศเดียวที่ขึ้นดอกเบี้ยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในรอบนี้เนี่ยก็ทุกคนก็กังวลว่าถ้าดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกายังขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยในแง่ของเศรษฐกิจอเมริกาเองเนี่ยที่ได้เติบโตดีๆมาโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยแน่นอนในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะเติบโตได้ไม่เท่าเดิมซึ่งเศรษฐกิจอเมริกานี่ก็ใหญ่ที่สุดในโลกรวมถึงทั้งการที่ทรัมป์ได้ใช้นโยบายในเรื่องของการกีดกันการค้าหรือการที่จะเข้าไปเจรจาการค้าในแต่ละประเทศอย่างเข้มข้นเนี่ยมันจะส่งผลให้การทำมาค้าขายในแต่ละประเทศเนี่ยดูค่อนข้างที่จะไม่สดใสเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยการประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจโลกในปี2ปีข้างหน้าไม่ว่าจาก World Bank หรือ IMF เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะเติบโตในระดับเดียวกันกับปีนี้หรือต่ำกว่าด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่อาจจะไม่ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมองว่าท้ายที่สุดเนี่ยสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยได้ยาวนานอีกสักเท่าไหร่เพราะตอนนี้ขึ้นมา3ปีแล้วขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะขึ้นไปสัก 4-5 ครั้ง 5-6 ครั้งในอีกปี2ปีเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวมันอาจจะดึงให้เศรษฐกิจเนี่ยปรับตัวลดลงแรงก็ได้นะครับนั้นผมคิดว่าภาพเศรษฐกิจเนี่ยเป็นภาพที่ทุกคนเนี่ยมีความกังวลอยู่เป็นหลักนะครับครับผมกลับมาที่ประเด็นภายในบ้างนะครับGDP ไตรมาส2เนี่ยออกมา 4.6% ก็ต้องบอกว่าเป็น positive surprise นะครับแล้วก็ไตรมาส1เองเนี่ยมีการดีไว้ตัวเลขเป็น 4.9 ด้วยทำให้ครึ่งปีแรกเนี่ยโตได้ถึง 4.8% ตรงนี้คุณประภาสเห็นอะไรในไส้ในจุด GDP ไทยบ้างครับเพราะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในนะครับเรื่องตัวการบริโภคการคืนภาคเอกชนตัวนี้จะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยหนุนเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังให้มีมูลตั้งที่ดีต่อเนื่องได้หรือไม่ครับผมคิดว่าตัวเลขของเศรษฐกิจที่เติบโตมาเกือบ 5% เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนอย่างชัดเจนว่าโดยภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจฟื้นละเพียงแต่ว่ายังมีกระจุกตัวในภาคการส่งออกกระจุกตัวในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยยังมีนัยสำคัญในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เนี่ยเริ่มได้เห็นในไตรมาส2นี่แหละที่เริ่มกระจายไปอยู่เซกเตอร์อื่นมากขึ้นเกษตรเริ่มฟื้นนะครับการลงทุนอาจจะยังไม่ฟื้นเท่าไหร่แต่การบริโภคเนี่ยเริ่มฟื้นตัวได้บ้างนะครับผมคิดว่าภาพของเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยน่าจะยังต่อเนื่องไปในที่เหลือของปีนี้และผมคิดว่ายังน่าจะดีต่อเนื่องไปในปีหน้านะครับเพียงแต่ว่าการดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยคงไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจจะไปที่5หรือที่ 6% แต่ผมคิดว่าระดับเศรษฐกิจที่เติบโตในปีแล้วที่ 3% กว่า 3% ต้นๆ 3% กลางๆเนี่ยผมคิดว่าในปีนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่เหลือของปีเนี่ยสักประมาณ 4.5% บวกลบในไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เห็นดังนั้นตัวเลขเศรษฐกิจโดยค่าเฉลี่ยทั้งปีปีนี้เนี่ยผมคิดว่าครึ่งแรกของปีนี้ก็เติบโตไปแล้วประมาณสักเท่าไหร่ฮะ 4.8% นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าภาพทั้งปีนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิน 4.5 นะครับดังนั้นเนี่ยที่เหลือของปีผมคิดว่าน่าจะได้เห็นนะครับประมาณสัก 4.6 4.7 เนี่ยน่าจะได้เห็นนะครับงั้นผมคิดว่าการกระจายตัวของการเจริญเติบโตในภาคอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เห็นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ครับก็ฟังดูแล้วสบายใจนะว่า GDP ยังไปได้ดีแล้วก็พอกระจายตัวดีขึ้นเนี่ยดูเหมือนบรรยากาศของหุ้นเองก็น่าจะเริ่มมีการปรับตัวขึ้นที่กระจายตัวดีขึ้นได้เหมือนกันอีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องตัวผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส2ของบ้านเราเนี่ยออกมา2.6 แสนล้านบาทนะครับโตได้ประมาณสัก 8% เยนเยียนะครับครึ่งแรกเองต้องบอกว่าไป 5.5 แสนล้านแล้วนะครับปีนี้เนี่ยตามเป้าสักประมาณ 1.1 ล้านล้านเนี่ยน่าจะทำได้นะครับดูแล้วมันน่าประทับใจมากน้อยแค่ไหนแล้วครึ่งหลังเนี่ยมีเซกเตอร์ไหนดูน่ากังวลหรือมีดาวไซริสตรงไหนบ้างครับครับก็ตัวเลขผลประกอบการทั้งปีของปีที่แล้วเนี่ยเกือบ1ล้านล้านนะครับปีนี้ที่ประมาณกันไว้จริงๆก็เกือบ 1.1 นะประมาณจริงก็ขาดไปสักประมาณ 12,000 ล้านนะฮะงั้นดูแนวโน้มตัวเลขแล้วคิดว่ามีความเป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขในแง่ของผลประกอบการเนี่ยไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะครับก็ค่อนข้างเป็นไปตามประมาณการโดยภาพรวมเพียงแต่ว่าในไส้ในแต่ละอุตสาหกรรมมีแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นตัวสะท้อนภาพเศรษฐกิจก็คือกลุ่มธนาคารเนี่ยในตอนต้นปีเนี่ยค่อนข้างดูว่าน่าจะฟื้นได้ดีแต่พอมาปลายไตรมาส1แล้วเนี่ยก็ดูว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเพราะตัวเลขในไตรมาส1ออกมาไม่ดีแต่พลิกกลับมาในไตรมาส2เนี่ยกลับมาดูดีอีกนะครับซึ่งคิดว่าในที่เหลือของปีนี้เนี่ยตัวเลขก็น่าจะดูใช้ได้นะครับทั้งในแง่ของตัวเลขของในแต่ละอุตสาหกรรมก็จะมีความต่างกันไปแต่ตัวเลขโดยภาพรวมเนี่ยไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะครับในส่วนของตัวเลข GDP ยิ่งแล้วใหญ่นะครับที่ประเมินกันไว้จะโต4ต้นๆเนี่ยกับกลายเป็นว่าน่าจะโตได้เกิน 4.5% ในภาพทั้งดังนั้นเนี่ยปัจจัยภายในประเทศผมถือได้ว่าค่อนข้าง
ค่อนข้างอินไลน์นะเป็นไปได้ตามที่ประเมินไว้หรือดีกว่าเล็กน้อยซะด้วยซ้ำนะครับครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาฟังคำถามจากเหมือนนักลงทุนอยากรู้กันเยอะนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยเนี่ยพอมาดูตัวเลขนักลงทุนต่างชาติเนี่ยปรากฏว่าจาก year to date ต้นปีเนี่ย net sell ดูน่ากลัวมากนะครับจริงๆตอนเซตไปทำ low 1,584 ช่วงประมาณปลายมิถุนาเนี่ยตอนนั้นต่างชาติขายไปประมาณ 108,000 แต่นี่เซตรีบาวขึ้นมา100กว่าจุดแต่ต่างชาติกลับขายขึ้นไปเยอะขึ้นไปอีกนะครับจนเกือบ 200,000 ล้านเนี่ยปัจจัยหลักที่ทำให้ต่างชาติขายหนักขนาดเนี้ยในมุมมองคุณประภาสนี่คืออะไรแล้วรายย่อยอยากจะรู้ว่าขายอีกเยอะมั้ยครับหรือจะกินเวลาเยอะแค่ไหนคุณประภาสพอประเมินได้มั้ยครับจริงๆปีนี้เป็นปีที่ตัวเลข 190,000 กว่าล้านเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับมากกว่าปี13มากกว่าปี15มากกว่าปี2008ซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็แต่ตัวปีนี้มีข้อนึงที่น่าจะสังเกตก็คือว่าการที่ฝรั่งขายเราหนักๆในปีนี้ไม่ใช่ว่าไม่ชอบเรานะครับเพราะว่าในเอเชียเนี่ยเขาขายหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าไทยเนี่ยอาจจะหนักเป็นอันดับต้นๆนะประมาณสักอันดับที่2นะครับคำถามคือว่าจะขายต่อเนื่องไหมผมคิดว่าภาพคงไปอยู่ในเรื่องของทรัมป์แล้วล่ะนะครับในเรื่องของการกีดกันการค้าหรือการแซงชั่นต่างๆว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้จะเป็นยังไงบ้างความเข้มข้นซึ่งผมคิดว่าความเข้มข้นตรงนั้นยังน่าจะมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทางด้านประเทศต่างๆโดยเฉพาะ emerging market หรือในเอเชียเนี่ยจะเป็นเป้าของการที่ฝรั่งจะลดน้ำหนักการลงทุนเนี่ยผมยังคิดว่ายังมีความเป็นไปได้สูงในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้านี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องทำใจกันนิดนึงเตรียมใจกันนิดนึงว่าอาจจะยังมีฝรั่งขายอย่างต่อเนื่องได้ในขณะที่เราบอกว่าโอ้ฝรั่งเนี่ยขายมาเยอะมาก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยขายมาตั้ง 300,000 กว่าล้านแล้วปีนี้เกือบ 200,000 ล้านแล้วจะเอาอะไรมาขายนะฮะแต่จริงๆก็ต้องถือได้ว่าที่เขาถืออยู่อีกเยอะทีเดียวนะที่เขาถืออยู่ประมาณ 30% ประมาณอีก 4.5 ล้านล้านเนี่ยถ้ามีส่วนหนึ่งที่เขาเคยถือเรายาวๆแล้วคิดจะมาขายเมืองไทยก็ยังมียังขายอีกพอสมควรนะครับก็แสดงว่ายังมีรูมให้ต่างชาติขายอยู่นะครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งสภาพคล่องในประเทศเราเยอะนะครับนักลงทุนรายย่อยมั่นใจและที่สำคัญคือฝั่งสถาบันในประเทศเนี่ยจริงๆเป็นคีย์หลักเลยที่เหมือนหุ้นขึ้นรอบนี้กองทุนซื้อเยอะมากนะครับคือช่วงรีบาวมาร้อยกว่าจุดเนี่ยกองทุนซื้อเพิ่มไปอีกประมาณ 30,000 กว่าล้านหลายคนรายย่อยถามว่าเอ๊ะกองทุนมีกลยุทธ์อย่างไรแล้วก็คิดว่าเม็ดเงินยังเหลือเยอะไหมครับที่จะสปอร์ตการขึ้นรอบนี้ของเซ็ตนะครับก็ปกติกองทุนในประเทศไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ลงทุนในหุ้นไทยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราลงทุนในหุ้นไทยเราต้องมองยาวนะครับก็ต้องมองไปอย่างน้อย 3-5 ปีคือถ้ามองไป 3-5 ปีนะผมคิดว่าภาพเศรษฐกิจเนี่ยเป็นในเชิงบวกนะครับดังนั้นภาพการลงทุนเนี่ยเป็นในเชิงบวกดังนั้นการที่ตลาดหุ้นจะมีการปรับฐานแรงๆก็จะเป็นโอกาสที่กลุ่มทุนสถาบันภายในประเทศเนี่ยก็โอกาสดีที่จะเข้าไปลงทุนนะครับเพราะว่าจริงๆทางเลือกก็ไม่ได้มีมากก็ต้องลงทุนประเทศไทยในขณะที่ต่างชาติเขามีทางเลือกมากมายเขาลงทุนที่ไหนก็ได้ดังนั้นถ้าเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจโตได้ดีก็จริงแต่ว่าประเทศอื่นโตกันได้ 5-6-7 เราเนี่ยโตจาก 3 มาเป็น 4 เราดูตัวเราดีขึ้นแต่ยังดีไม่เท่าคนอื่นๆดังนั้นเนี่ยฝรั่งเขาอาจจะมองเมืองไทยว่าก็มีความน่าสนใจน้อยกว่าที่อื่นเขาก็จะเอาเงินไปอยู่ที่อื่นดีกว่าแต่ถ้าเป็นผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทยก็ไม่มีทางเลือกครับถ้าเป็นกองทุนในประเทศก็แน่นอนว่าต้องลงทุนในประเทศไทยเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่เลือกได้คือว่าเลือกจับจังหวะในการลงทุนดังนั้นในช่วงที่ถ้าหุ้นตกมาแรงๆนะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานที่มีการพัฒนาดีขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าสถาบันก็ใช้โอกาสนี้เป็นการที่หาบริษัทดีๆในการซื้อและลงทุนบริษัทที่คิดว่าจะมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเราแสดงว่าเม็ดเงินยังพอมีเยอะอยู่ LTF ยังมีครับยังมีครับแล้วก็ผมคิดว่าในแง่ของผู้ลงทุนตัวจริงก็คือผู้ลงทุนโดยทั่วไปเนี่ยได้ให้ความสนใจมาลงทุนในกองทุนนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เงินเหล่านี้เนี่ยก็เข้ามาในบลจ.เนี่ยเยอะขึ้นทุกๆปีดังนั้นก็จะมีเงินใหม่ๆจากบลจ.ในขณะเดียวกันพวกสถาบันประกันต่างๆหรือพวกกองทุนอะไร SSO หรือกบข.ก็จะมีเงินใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆที่จะมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับงั้นต้องถือได้ว่าผู้ลงทุนสถาบันในประเทศที่หลากหลายรูปแบบไปเนี่ยจะมีเงินใหม่อยู่เรื่อยๆที่มาลงทุนในตลาดหุ้นไทยครับอันนี้ก็ชัดเจนว่า Foreign อาจจะยังมีรูมขายอยู่แต่ด้วยสภาพคล่องของกองทุนและรายย่อยที่มีความมั่นใจกับตลาดเนี่ยพอจะรับมือได้อย่างสบายไม่น่าจะกังวลมากนะครับทีนี้คำถามนึงที่ทุกคนต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับคือคุณประภาสมองว่าการเลือกตั้งจะเกิดตามกรอบเดิมไหมครับช่วงปลายกุมภาแล้วคิดว่าจะส่งผลเซนติเมนต์ระยะสั้นกลางยาวยังไงแล้วช่วงนี้จะได้ข่าวว่าจะมีการทยอยปลดล็อกกิจกรรมทางการเมืองเร็วๆขึ้นในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณประภาสคิดว่ามีนัยยะอะไรต่อตลาดไหมครับหรือว่าคนเริ่มเบื่อกับข่าวเรื่องการเลือกตั้งไปแล้วครับ
ก็จริงๆในเรื่องของข่าวการเลือกตั้งก็มีมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการเลื่อนมาทุกๆรอบนะครับแล้วก็ไม่ได้เลื่อนเป็นแบบ1เดือน2เดือน3เดือนด้วยซ้ำเลื่อนกันทีครึ่งปีปีหนึ่งแล้วก็เลื่อนมาหลายปีนะครับแต่นั้นผมว่าในรอบนี้คนก็เตรียมใจถ้าหากจะมีการเลื่อนนะครับแต่ข้อมูลข่าวสารที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างมีความหนักแน่นมากกว่าหลายๆรอบนะครับว่าพัฒนาการที่เกิดขึ้นในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมาถึงจุดที่ชัดเจนมากนะครับดังนั้นเนี่ยการเลื่อนครั้งนี้มันจะเป็นการเลื่อนครั้งที่ผมคิดว่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยมีความผิดหวังแล้วก็มีความสงสัยว่าทำไมมันต้องเลื่อนอีกนะครับแล้วก็ในแง่ของโรดแมปก็วางกันมาเป็นหลายๆปีแล้วนะแล้วก็ในแง่ของการเดินทางของรัฐธรรมนูญก็ค่อนข้างเป็นไปในตามกรอบโรดแมปซื่อด้วยซ้ำถ้าจะเลื่อนเนี่ยมันต้องมีเหตุผลที่ชัดมากๆว่าครั้งนี้รอบนี้เลื่อนเพราะอะไรแล้วจะเลื่อนยาวนานขนาดไหนนะครับผู้ลงทุนยังไงก็ไม่เบื่อครับก็ยังต้องตามข่าวสารนี้เพราะว่าข่าวสารในเรื่องของการเลือกตั้งนี่เป็นข่าวสารในเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยนะครับดังนั้นถ้าหากว่ามีการเลื่อนอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ไม่ได้เลื่อนแบบเดือน2เดือนเลื่อนแบบครึ่งปีปีนึงนะครับตามที่มีกระแสข่าวเนี่ยถ้าเลื่อนนานขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีผลเชิงลบต่อตลาดหุ้นไทยพอสมควรแต่ยังไงก็คงจะต้องมีนะครับการเลือกตั้งทีนี้คำถามสุดท้ายอยากถามคุณภาพในมุมมองของบลจ.ทาริสเนี่ยถ้าให้ภาพดัชนีภายในสิ้นปีนี้ตัวเลขอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับก็เรายังมองว่าผลประกอบการเชิงนี้ปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นบวกประมาณเกือบ 10% นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าดูจากตัวเลขในอดีตเนี่ยถ้าฝรั่งขายเกินแสนล้านเนี่ยนะครับซึ่งยังมีเวลาพิสูจน์อีก4เดือนนะครับตอนนี้ขายมาเกือบ 200,000 คือแค่ฝรั่งเนี่ยไม่ต้องซื้อเพิ่มหรือขายเพิ่มเน็ตเป็น0เนี่ยตัวเลขขนาดนี้เนี่ยถ้าดูประวัติศาสตร์ในอดีตก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วทุกปีเลยตลาดหุ้นไทยจะติดลบนะครับดังนั้นเนี่ยปีที่แล้วตลาดหุ้นปิดประมาณ 1,750 กว่าจุดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าฝรั่งไม่ได้ทำอะไรมากมายจากนี้ไปผมคิดว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นจะอยู่ต่ำกว่า 1,700 จุดเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับในทางกลับกันถ้าหากว่าฝรั่งเนี่ยกลับมาเป็นซื้อนะครับก็คือว่าจากเนี่ยลบเกือบ 200,000 ล้านมาเป็นบวกเลยอันนั้นผมคิดว่าตลาดหุ้นคงน่าจะมาปิดบวกได้แต่ผมคิดว่าความเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะผมยังคิดว่าโอกาสที่ฝรั่งจะขายมากกว่านี้ยังมีความเป็นไปได้นะครับดังนั้นโอกาสที่ตลาดจะปรับลงมาต่ำกว่าระดับเดิมเนี่ยผมคิดว่าในเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่ายังมีความเป็นไปได้สูงแต่บนปัจจัยพื้นฐานของเราที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยโดยมุมมองแล้วผมคิดว่าปีนี้ตลาดถ้าบอกว่าจะปิดที่สัก 1,600 บวกลบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นระดับดัชนีที่อาจจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้ชัดเจนนะครับได้เห็นมุมมองทั้งภาพต่างประเทศภาพในประเทศทั้งมุมมองของตลาดในช่วง5เดือนที่เหลือในทุกๆมุมมองนะครับไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณประภาสมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับยินดีครับสวัสดีครับเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวศุกร์หน้าเรามาจะตามเจาะกันต่อละเอียดนะครับว่าในแต่ละเซกเตอร์นะครับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมีเซกเตอร์ไหนที่ยังดูน่าสนใจสำหรับการลงทุนใน5เดือนสุดท้ายบ้างนะครับพบกันใหม่วันศุกร์หน้าครับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ